ดวงชะตาชาวราศีพฤษภเป็นปีแห่งการดิ้นรนต่อสู้เป็นปีแห่งการเจอกับเคราะห์หรือกรรมเก่าต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยบุญรักษาดาวเสาร์โคจรเล็งดวงชะตาชาวราศีพฤษภมาตั้งแต่ปีที่แล้วและอยู่มาจนถึงปี260เดือนธันวาคมวันที่1งานอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้หรือหาไม่ได้หรือไปไม่ได้หรือได้ก็ได้ไม่ดีหนีเสือปราดจระเข้ชีวิตรักก็มีโอกาสพลัดพรากเลิกลากับคนที่ไม่ใช่แต่ทำใจยากเพราะคบมานานดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนการเรียนโคจรเป็นอริกับตัวคุณและประการสำคัญหลังจากวันที่4สิงหาคมราหูโคจรเข้ามาสู่ในเรือนเพื่อนฝูงชักจูงไปในทางเสื่อมเสียดาวการงานชาวราศีพฤษภคือราหูงานที่เกี่ยวข้องกับมายาวงการบันเทิงงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศธุรกิจบริการเนี่ยนะครับ1ปีที่ผ่านมาเป็นสภาวะที่เบื่อเซ็งซึมเพราะดาวเจ้าเรือนการงานชาวราศีพฤษภคือราหูโคจรเป็นปรเกษตรอยู่ประมาณ1ปีในปีพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาพอปี2560นะครับก็ยังโคจรอยู่ที่เดิมจนถึงกลางปี4สิงหาเปลี่ยนแปลงงานจะดีขึ้นโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาและที่สำคัญก็ประมาทไม่ได้เพราะดาวเสาร์ยังเล็งดวงชะตาเคราะห์และกรรมเก่าจะตามมาเช็คบินไปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่เคราะห์จะได้หมดไปไปกราบสักการะพระศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสาละลอยและไปร่วมบุญสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมไปร่วมบุญสร้างหอสวดมนต์ที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีไปร่วมบุญบูรณะพระธาตุที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชโอกาสในการที่จะเกิดทรัพย์หรือมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินยังพอจะมีอยู่บ้างเพราะดาวพุธโคจรได้จังหวะจากโคนและโคจรเสิร์ชบ่อยครั้งก็แปลว่าถ้าเกิดใครทำการค้าการขายก็พอจะมีกำลีกำไรหรือซื้อง่ายขายคล่องในช่วงครึ่งปีแรกนั้นจะมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการเงินหรือรายได้ตั้งแต่มกราถึงมีนาช่วงที่2ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนจนถึงปลายปีเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่โดดเด่นไปไหว้พระเศรษฐีที่วัดบ้านเด่นสลีศรีเมืองแกนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และไปไหว้หลวงพ่อเงินทันใจที่วัดบ้านเด่นจะเป็นมงคลชาวราศีพฤษภนะถ้าคบกับใครไม่ว่าจะ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีหรือจะเป็น10ปีแล้วไม่ใช่คู่แท้ในปี2559-60จะเป็นจุดจบอย่าเศร้าจะได้มีใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วที่สำคัญถ้าเกิดคุณคิดว่าใช่ให้ประคับประคองและอดทนแล้วที่สำคัญไม่ต้องกลัวลดน้ำพรวนดินไว้อีก3ปีข้างหน้าสมหวังในเรื่องของความรักดีกว่าเดิมใครเป็นโสดต้องระวังคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะมาล่อลวงหลอกลวงหรือใช้กำลังขืนใจเอออห่อหมกได้เสียแบบไม่ทันตั้งตัวพ้นจากหนึ่งธันวาคมเมื่อไหร่ทุกเรื่องความรักหมดหายสิ้นสิ่งที่เป็นมิตรกับเสาคือราหูหารูปเคารพของพระราหูเหรียญพระราหูทรงครุฑหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องพระราหูหรือพระนอนพระนอนเนี่ยถือว่าเป็นปางโปรดอสุรินทราหูพระนอนเป็นเหรียญพระนอนศักดิ์สิทธิ์ติดตัวประจำตนเป็นมงคลคุ้มรักษาเอาละครับขอให้คุณที่เกิดในราศีพฤษภพ้นเคราะห์และโผล่ภัยขอให้คุณโชคดีประสบความสุขและความสำเร็จตลอดปี2560นี้ครับ